สวัสดีค่ะฟ้าใสนภาชาค่ะวันนี้เราก็มี6สิ่งที่ต้องทำเมื่อต้องเลือกคนที่ใช่กว่านํามาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก campusstar.com ด้วยค่ะเรื่องของการตัดสินใจไม่รู้จะเลือกใครดีมีโอกาสเกิดขึ้นกับใครก็ได้ค่ะบางทีโชคชะตาก็มักจะเล่นตลกช่วงที่ว่างก็ว่างซะจนไม่มีใคร แต่บทจะมีเข้ามาก็มาพร้อมๆกันเรื่องนี้สร้างความลำบากใจให้คุณสาวๆอยู่ใช่ไหมล่ะคะวันนี้เรามีวิธีเลือกคนที่คู่ควรกับคุณนำมาบอกกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะ6วิธีเลือกคนที่ใช่กว่าจะมีอะไรกันบ้างคะ่ะ 1. ทําสมาธิใช่แล้วล่ะคะ่ะทําสมาธิก่อนเลยเพราะการทําสมาธิ ก็เพื่อทําให้อารมณ์และความคิดต่างๆที่กําลังสับสนอยู่สงบลงนั่นเองค่ะคุณจะได้ลําดับก่อนหลังความสําคัญในชีวิตคุณอย่างเป็นระบบเพราะคนเรามีเป้าหมายต่างกันการตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตจึงต้องถามใจส่วนที่ลึกที่สุดจริงๆของคุณถ้าใจของคุณสงบพอคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณค่ะ 2. ปรึกษากับคนสนิท ถามความคิดเห็นจากคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนที่คุณไว้ใจเพราะคนเหล่านี้จะรู้จักนิสัยของคุณไม่แพ้ตัวคุณเองเลยล่ะค่ะจากสถิติแล้วการถามความคิดเห็นคนใกล้ตัวมักจะทำให้การตัดสินใจของคุณพลาดน้อยที่สุดค่ะ 3. รูปแบบการใช้ชีวิตเข้ากันได้ไหมเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ที่เราจะต้องมองรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาคนนั้นเพราะไลฟ์สไตล์จะครอบคลุมทั้งหมดทั้งเรื่องตื่นนอนเข้านอนนิสัยการกินการใช้จ่ายการแบ่งเวลากิจกรรมอดิเลกดังนั้นหากคุณศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของเขาจะทำให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นค่ะว่าคุณจะเลือกใครดี 4. บุค,คลิกภาพ บุคลิกภาพไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเลือกคนที่มีรูปร่างหน้าตาดึงดูดหลอ่อสวยเสมอไปค่ะเพราะนั่นเป็นเรื่องภายนอกและคนเราก็เลือกเกิดไม่ได้แต่ขอให้เลือกคนที่รู้จักดูแลตัวเองตามความเหมาะสมอย่าลืมนะคะว่าคุณต้องเห็นกันไปตลอดชีวิตเอาเป็นว่าเลือกคนที่คู่ควรกับคุณนั่นละค่ะห ใช้ทั้งใจและเหตุผลลังสังหรณ์คนเรามักจะถูกต้องโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ยังไงก็ยังถือว่าไว้ใจไม่ได้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องสำคัญสคัญแบบนี้เอาเป็นว่ามีความสบายใจไหมเวลาที่อยู่กับเขาคนนั้นขอให้ถามตัวเองให้ได้คำตอบว่าเพราะอะไรพยายามใช้เหตุผลประกอบด้วยค่ะเพราะความรู้สึกของเรา อาจจะหลอกเราได้ 6. ทําความเข้าใจด้วยดีกับคนที่ต้องเป็นฝ่ายจากไปสุดท้ายเมื่อคุณตัดสินใจเลือกได้แล้วคนที่เหลือซึ่งคุณไม่ได้เลือกก็ย่อมเสียใจเป็นธรรมดาค่ะสิ่งสำคัญคุณต้องค่อยๆถอนตัวจากคนเหล่านั้นอย่างละมุนละม่อมค่ะควรพูดจาถนอมน้ำใจและก็ให้เกียรติเขาด้วยค่ะ เพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกดีๆกับเราค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีตัดสินใจเลือกคนที่ใช่กว่ามาเป็นคู่ชีวิตค่ะฟ้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้คุณมีความรักที่อบอุ่นและยืนยาวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ